นตาประกาศเพื่อหนุนออกหาทุนเพื่อหนุนเข้าคลังหลวงไทยมิใช่จะพร้อมเป็นงานของคนกรุงไทยแต่เป็นงานรวมไทยรวมใจไทยทั้งแผ่นดินก่อนเริ่มโครงการท่านแทบตายถ่ายไม่หยุดยั้งสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ขอนำท่านผู้ชมมาที่พุทธมณฑลตำบลสระยาอำเภอสระยาจังหวัดนครปฐมนะครับเพื่อถ่ายทอดสดในกรณีที่ในชุดที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและทรงสดับพระธรรมเทศนาณพุทธมณฑลในวันนี้นะครับซึ่งบรรยากาศในขณะนี้นั้นที่บริเวณลานโพภายในบริเวณพุทธมณฑลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรลักษณ์อัครราชกุมารีนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินถึงบริเวณลานโพในพุทธมณฑลเรียบร้อยแล้วนะครับและที่แห่งนี้นะครับก็ได้มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมครับนายนาวินขันธิรันต์อธิบดีผู้พิพากษาภาค7นะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7และผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑลแห่งชาตินั้นเฝ้ารับเสด็จหน้าที่การต่างๆในวันนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ในช่วงนี้เป็นต้นไปซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรลักษณ์อัครราชกุมารีนั้นได้เสด็จเข้ามายังภายในบริเวณลานโพซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของทางพุทธมณฑลนะครับในพื้นที่ของพุทธมณฑลในการเดินทางมาปฏิบัติธรรมในคราวนี้นะครับก็ทรงจะได้ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะได้มาใช้พื้นที่ของพุทธมณฑลในการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็เพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติบูชาต่อไปสำหรับผู้ที่ได้มาปฏิบัติธรรมที่พุทธมณฑลเป็นประจำซึ่งพุทธมณฑลนี้ก็จะมีการจัดให้มีการฟังเทศและก็ฟังธรรมเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แล้วก็รวมทั้งวันพระด้วยซึ่งในวันนี้นะครับพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือว่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนะครับก็จะได้มีการแสดงพระธรรมเทศนาครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรลักษณ์อัครราชกุมารีครับทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นนะครับก็ทรงกราบทรงเสด็จเข้าสู่ที่ประทับที่บริเวณด้านบนของลานโพนะครับซึ่งลานโพนี้ก็ขณะนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรลักษณ์อัครราชกุมารีจะทรงถวายผ้าไตรแด่พระศรีมหาโพธิ์ครับหลังจากนั้นท่านจะเสด็จเข้าสู่ที่ประทับอย่างที่คุณกิติศักดิ์ได้กล่าวที่คุณผู้ชมได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ครับThank you.
ี้ที่นนทแห่งนี้ก็ได้มีกิจกรรมมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับช่วงเช้าเวลา 8:00 นจะมีการตักบาตรพระสงฆ์ประมาณ100รูปจะมีการทำวัดสวดมนต์เช้านะครับหลังจากนั้นเวลา 9:30 นที่ผ่านมานะครับจะมีการเทศอบรมบำเพ็ญจิตภาวนานั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมนะครับแล้วก็จะมีการพักกลางวันหลังจากนั้นก็เป็นเทศอบรมแล้วก็บำเพ็ญจิตภาวนาต่อแล้วก็มีการทำวัดสวดมนต์เย็นครับและขณะนี้นะครับเวลา 17:00 นบริเวณลานสีมหาโพธิ์จะประชาชนที่อยู่ในภายในเวรพุทธมณฑลจะรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะครับในการสดับพระธรรมเทศนาและทอดพระป่าช่วยชาติถวายแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหรือว่าหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนครับสำหรับลานโพนี้ก็ได้มีการจัดสร้างแล้วก็ปลูกต้นหนอต้นโพขึ้นเมื่อตั้งแต่ปี2545ต้นมาคือเมื่อสักประมาณ2ปีที่แล้วมานะครับซึ่งก็เป็นหนอของต้นพระศรีมหาโพจากสังเวชินียสถานที่พุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์พระนักอัครราชกุมารีนั้นได้ส่งมีพระเทศน์กับหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนครับเป็นพระสุทธิมงคลยังพันเตวิสุวิสุรักนาทายะปิจารณีนะสังฆปัญจศีลานิสาจามาปิยังปิมายังพันเตวิสุวิสุรักนาทายะปิจารณีนะสังฆปัญจศีลานิยาจามาปฏิยังปิมายังพันเตวิสุวิสุรักนาทายะปิจารณีนะสังฆปัญจศีลานิยาจามาNamo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhasaพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมะเนสิกาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวระมะเนสิกาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมะเนสิกาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมะเนสิกาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมระยะมัจจะปมาทฐานาเวระมะเนสิขาปะทางสมาธิยามิอิมานิปัญจสิขาปะทานิสีเลนะสุขติญันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติญันติตัดสมาสีลังวิโสทาเยมธรรมาจโลกาธิปติสหัสสติตัดอัญชลีอันทิวรังอายาจธาสันติธาสัตตาประชาชาติกาเอเสตุธรรมังอนุสังติมังปะทังวันนี้เป็นวันมหามงคลอันยิ่งใหญ่แก่พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเราโดยมีฟ้าหญิงจุฬาภรณ์มวลไหลหลักเสด็จมาเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรเป็นประธานแก่เราทั้งหลายในวันนี้ซึ่งควรจะเป็นคติตัวอย่างได้เป็นอย่างดีที่ผู้ใหญ่เป็นล่มโพล่มไทรในธรรมอันเลิศเลอจากพระพุทธศาสนาของเราควรจะได้เป็นคติตัวอย่างนำไปปฏิบัติแก่ตนและครอบครัวสังคมต่างๆในนามเราเป็นชาวพุทธจะมีสภาพดีขึ้นเป็นลำดับลำดาตั้งแต่รายบุคคลไปถึงส่วนรวมถ้ามีธรรมประจำใจแล้วจะสวยงามไปหมด วันนี้ก็เป็นวันโอกาสวาสนาอำนวยที่สุดแล้ว ที่เราทั้งหลายได้มาอบรมจิตใจซึ่งนานๆจะได้มีสักครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนอกจากนั้นก็มีตั้งแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีเว้นแต่ละวันวันมืดกับแจ้งไม่มีความหมายอะไรความคิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายนี่มีตลอดได้ทั้งวันทั้งคืนเว้นแต่หลับเท่านั้นมีหนำซ้ำการหลับด้วยความกังวลวุ่นวายในเรื่องทั้งหลายก็ทำให้เกิดความละเมอเพ้อฝันไปต่างๆนานาเพราะจิตไม่ได้รับการอบรมมีแต่ความสายแสตลอดเวลา เมื่อมีธรรมเข้าเป็นเครื่องอบรมจิตใจก็เท่ากับมีเบรกห้ามล้อมีคันเร่งที่ เหมาะสมก้าวเดินตาม อัดตามธรรมแม้จะในหน้าที่การงานทั้งหลายก็ควรจะมีอัตมีธรรมเข้าแทรกอยู่เสมอไม่ควรปล่อยให้ตั้งแต่สิ่งที่เป็นข้าศึกในพุทธศาสนาท่านให้นามว่ากิเลส
ิเลสคือความมัวหมองมืดตื้อภายในจิตใจจึงมักจะเป็นไปตามอารมณ์โดยปราศจากเหตุผลเสียมากกว่ามากเพราะสิ่งที่มืดที่มัวทั้งหลายอยู่ภายในใจนั้นไม่ยังบุคคลใดให้เกิดความสว่างสวัยพอจะได้เล็งเห็นเหตุเห็นผลแล้วปฏิบัติตนตามเหตุผลนั้นๆซึ่งเป็นเรื่องของธรรมพอจะให้เกิดความสงบร่มเย็นและหน้าที่การงานนั้นๆก็เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามถ้ามีธรรมเข้าแทรกแล้วเป็นอย่างนั้น อันใดที่ผิดอันใดที่ถูกธรรมจะชี้บอกอยู่เสมอถ้าเรามีความรักใคร่ใฝ่ธรรมธรรมอะไรธรรมจะมีอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาเฉพาะอย่างยิ่งการ ภาวนาซึ่งเป็นรากเหง้าเข้ามูลของพระพุทธศาสนาส่วนทานศีลเหล่านั้นเป็นกิ่งก้านสาขาของพระพุทธศาสนาได้แก่จิตตภาวนาเป็นรากแก้วสำคัญผู้มีจิตตภาวนาจะเป็นผู้เห็นโทษเห็นภัยเห็นความผิดถูกชั่วดีประจำใจของตนเพียงแสดงออกเท่านั้นก็เริ่มทราบแล้วว่าคิดผิดคิดถูกดีชั่วประการใดทำควรจะเป็นเบรกห้ามล้อจะห้ามขึ้นทันทีภายในใจคือสักกิจหรือเตือนตัวเองอยู่ภายในใจให้รู้ว่าสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเรื่องของธรรมจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยพระพุทธเจ้าที่เลิศเลอได้ก็เพราะธรรมตรัสรู้ธรรมขึ้นมาเลิศเลอทันทีแต่ก่อนท่านไม่ได้เลิศเลอเหมือนโลกทั่วๆไปแต่พอบำเพ็ญก้าวขึ้นเข้าถึงความตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเลิศเลอไปตามๆกันหมดพระธรรมภายในพระจิตของท่านก็เลิศเลอความรู้ความเห็นความเป็นต่างๆออกจากพระจิตที่บริสุทธิ์นี้เลิศเลอและแม่นยำตามๆกันหมดนี่คือธรรมไม่ผิดพลาดไม่หลอกลวงสัตว์โลกทั้งหลายจึงควรถือยึดถือไว้เป็นหลักใจสำหรับเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธอย่าได้ดิ้นรนไปตามกิเลสซึ่งมันคล่องตัวอยู่แล้วในการที่จะจับสายสัตว์โลกให้ไปตามความต้องการของตนสัตว์โลกก็เป็นสัตว์โลกที่มืดบอดกิเลสครองหัวใจแล้วก็วิ่งตามมันไปได้อย่างง่ายได้แต่ธรรมในเบื้องต้นย่อมขัดข้องข้องเพราะยังไม่มีกำลังกิเลสมักจะเอาแสงหน้าอยู่เสมอคือความผิดพลาดตามอารมณ์ของกิเลสนั่นแหละทำให้ผิดพลาดไปเรื่อยๆธรรมยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นจึงต้องอบรมจิตนี้ซึ่งเป็นตัวการสำคัญมหาเหตุมหาผลอยู่ที่ใจเพราะกิเลสกับธรรมเกิดที่ใจอยู่ที่ใจแสดงออกจากใจทั้งกิเลสและธรรมตามแต่ทางใดจะมีกำลังมากน้อยต่างกันในเบื้องต้นที่เราเริ่มฝึกหัดกิเลสมักจะแสงหน้าออกจากแสงหน้าธรรมเสมอไปทำเวลาออกทีไรถูกกิเลสตีต้อนเข้ามาทำเหยียบย่ำกิเลสเหยียบย่ำทำไปโดยลำดับลำดานี่ในเบื้องต้นของผู้ฝึกหัดจิตใจให้มีความเชื่องความเฉลียวฉลาดสงบร่มเย็นย่อมฝ่าฝืนต่อข้าศึกคือกิเลสซึ่งชอบจะต้านทานในการสร้างความดีของเราเสมอเวลาจะทำความดีความดีนี้จะมีกิเลสมาสร้างขวากสร้างน้ำสร้างฟืนสร้างไฟก่อกำแพงปิดกั้นทางเดินเพื่อความเป็น
อัตเป็นธรรมเพื่อคุณงามความดีของเราเสมอไป เพราะฉะนั้นเวลาจะสร้างคุณงามความดีจึงมักจะบ่นกันว่าการทำบุญให้ทานนี่ยากแต่การวิ่งตามกิเลสไม่ได้พูดกันก็ตามแต่ง่ายรื่นไปโดยลำดับเพราะมันคล่องตัวมาตั้งกับตั้งกันแล้วบนหัวใจสัตว์โลกด้วยเหตุนี้จึงต้องมีธรรมเข้าคัดค้านต้านทานทั้งเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วซึ่งเป็นศาสดาองค์เอกทุกสิ่งทุกอย่างการให้ทานก็ไม่มีใครเกินพระศาสดารักษาศีลบำเพ็ญธรรมไม่มีใครเกินศาสดาอุตส่าห์ฝ่าฟันอุปสรรคคือกิเลสตัณหาต่างๆมา จนกระทั่งได้ตรัสรู้นี่เป็นตัวอย่างอันดีของพวกเราเราจะสร้างความดีตามเสด็จพระพุทธเจ้าจำต้องได้ฝ่าอุปสรรคคือสิ่งเลวร้ายทั้งหลายคือกิเลสที่มันอยู่ในใจของเรานั่นแหละออกมาสกัดละตอนไม่ให้เราสร้างคุณงามความดียิ่งการภาวนาด้วยแล้วนี่เหมือนกับจะถูกจับไปประหารชีวิตทั้งเป็นนั้นเลยเป็นความฝืดเคืองความไม่พอใจอย่างมากทีเดียวสำหรับผู้ยังไม่เคยภาวนาการให้ทานรักษาศีลพอเป็นไปได้ทุกแห่งทุกหนทั่วประเทศไทยอันนี้เป็นการทำง่ายกว่ากันโลกทั้งหลายทำได้ง่ายแม้เช่นนั้นความกระหนี่ทีเหนียวมันก็แทรกเข้าไปบางรายถึงกับการทำบุญให้ทานไม่ได้เลยเพราะความตระหนี่ที่เหนียวมีกำลังมากกว่ามีเท่าไหร่ก็กว้านมาเข้าพุงกิเลสเสียทั้งหมดทั้งหมดเราจะแบ่งสรรไปปันส่วนไปทำบุญให้ทาน เพื่อคุณงามความดีเพื่อมรรคเพื่อผลกิเลสมันเห็นว่าจะเล็ดลอดออกจากอำนาจของมันเพราะมันเคยครองโลกธาตุมานี้อย่างช่ำชองและเป็นเวลานานมันจึงกั้นกลางห่วงห้ามการสร้างความดีของเรา ทีนี้เราก็เป็นผู้มุ่งต่ออัตต่อธรรมเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญเป็นตัวอย่างมาเป็นอย่างดีแล้วเราก็อุตส่าห์พยายามฝืนมันไม่อยากให้ทานเราให้ทานพระพุทธเจ้าพาให้ทานพระพุทธเจ้าไม่ได้พาเป็นคนกระหนี่ถี่เหนียวพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นศาสดาองค์เอกเพราะการให้ทานไม่ใช่เพราะการกระหนี่ถี่เหนียวเห็นแก่ตัวดังกิเลสเสี่ยมสอนยึดไว้ในนิสใจของเราทุกคนจนแกะไม่ออกมีกิเลสเป็นอย่างนี้เราต้องการความดีเราต้องฝ่าฝืนการให้ทานสมบัติเงินทองเข้าของมีมากน้อยก็เป็นสมบัติของเรามีความรักความสงวนด้วยกันแต่เมื่อเชื่อทำแล้วเรานำสิ่งเหล่านี้ไปบำเพ็ญทานได้อย่างผาสุกเย็นใจลื่นเริงบันเทิงภายในใจความดีเหล่านี้ก็สนับสนุนเราในภพนี้ชาตินี้และชาติหน้าต่อไปเป็นลำดับนี่ทั้งสองอย่างคือการให้ทานการรักษาศีลเหล่านี้ทำยากแต่ไม่ยากเหมือนการบำเพ็ญภาวนาดังพระพุทธเจ้าของเราการบำเพ็ญภาวนาเพื่อความเป็นศาสดานี้ได้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ถึง6ปียังได้ผ่านพ้นอุปสรรคคือกิเลสตัณหาวัฏฏะสงสารภายในใจออกได้โดยสิ้นเชิงตรัสรู้ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าสอนธรรมแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายด้วยความถูกต้องแม่นยำนี่แหละตัวอย่างของพวกเราทั้งหลายคือศาสดาองค์เอกท่านลำบากลำบนเหมือนกันไม่ใช่คอยล้างมือเปิบล้างมือเปิบเอาเฉยๆตามความคาดคิดของเราต้องได้อุตส่าห์พยายาม การให้ทานเรารักเราสงวนเราก็ดึงออกให้ทานแบ่งกินแบ่งทาน
สำหรับธาตุขันธ์ที่ครองตัวอยู่นี่ก็มีความจำเป็นอันหนึ่งที่เราจะต้องอาศัยกันไปกับวัตถุต่างๆเช่นที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเงินทองต่างๆเพื่อธาตุเพื่อขันธ์ของเราเราก็แบ่งเอาไว้ให้พอดิบพอดีแล้วก็แยกออกอันนี้เป็นส่วนธาตุขันธ์สำหรับบำรุงเราให้มีความเป็นอยู่กับเหมือนโลกทั่วๆไปส่วนนี้เป็นวัตถุสำคัญที่เราจะนำไปให้ทานเราแยกออกไปให้ทานเพื่อสมบัติอันล้นค่าเข้าครองใจใจที่มีสมบัติอันล้นค่าคือบุญคือกุศลเข้าครองแล้วใจจะมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานวันนี้ก็เบิกบานชาตินี้ก็เบิกบานชาติหน้าก็เบิกบานไปที่ไหนโล่งไปหมดสำหรับผู้มีบุญประจำจิตใจเพราะใจนี้เป็นนักท่องเที่ยวเป็นผู้สมบุกสมบันมากที่สุดไม่มีอะไรเกินใจใจนี้หนักมากที่สุดแต่โลกมองไม่ค่อยเห็นเห็นตั้งแต่อัตภาพร่างกายเจ็บไข้ปวดศีรษะเพียงเล็กน้อยก็บ่นอื้อกันทั่วโลกดินแดงแต่จิตใจได้รับความบีบคั้นจากกิเลสโดยประเภทต่างๆตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับมาโดยตลอดไม่ค่อยได้คำนึงถึงเหตุผลของมันบ้างเลยนี่จึงเป็นการเสียเปรียบกิเลสตลอดมาทีนี้เรา ทำบุญให้ทานเราทำตามทางของศาสดาถึงจะยากลำบากเราก็ทานและเราก็ให้ทานรักษาศีลก็คือรักษาตัวของเรารักษาใจของเรากลัวจะไปตกทุกข์ใจยากลำบากเพราะการทำความชั่วช้าละมกใส่ตนเพราะเนื่องจากทำลายศีลเรารักษาศีลให้สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มตัวของเราก็ชื่อเราเป็นผู้มีบุญเต็มตัวเนี่ยจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่การภาวนาการภาวนานี้สำคัญมากศาสดาและเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เพราะการภาวนาทรงจำเจริญอนาปานสติในคืนวันเดือน6เพ็ญได้ตรัสรู้ขึ้นในคืนวันนั้นจากการภาวนานี่เป็นของสำคัญและพระสาวกทั้งหลายเมื่อได้รับพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วด้วยจิตตภาวนาพากันเจริญตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสาวกเป็นสาวกขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นสังฆสรณังคัจฉามิของพวกเราล้วนแล้วตั้งแต่เป็นรัตนะที่เลิศเลอทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายขออย่าได้มองข้ามจิตใจซึ่งเป็นตัวลำบากลำบนเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่ตลอดเวลาเพราะความทุกข์ร้อนไม่มีบุญมีกุศลมีธรรมเข้าครองใจมีสกิเลสเข้ามาบีบบี้สีไฟทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนทั้งภพนี้และภพหน้าภพไหนๆก็มีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายจิตใจจึงเป็นความทุกข์ความลำบากมากที่สุดยิ่งกว่าส่วนร่างกายร่างกายไม่ได้มากนะแต่โลกมามองเห็นตั้งแต่ร่างกายจามฟิกๆนี่ก็เป็นทุกข์มากแล้ววิ่งหาหมอมิฉะนั้นก็รีบไปเชิญหมอเข้ามาเห็นเป็นความทุกข์ยากลำบากแต่ความทุกข์เพราะความกิเลสคือความโลภมากความโกรธความฉุนเฉียวราคะตัณหาความได้ไม่พอกินไม่อิ่มเหยียบย่ำทำลายจิตใจตลอดเวลาไม่ค่อยคิดกันนี่แหละเรื่องใจจึงได้รับความทุกข์เพราะทำผิดพลาดจากธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้โลภและพยายามละความโลภเป็นลำดับลำดาแต่เราสั่งสมความโลภขึ้นมาแข่งพระพุทธเจ้าความโกรธพระพุทธเจ้าก็สอนให้ละให้เบาบางลงไปเราก็เลยกลายเป็นตัวโกรธเสียทั้งคนตลอดเวลาไปก็มีนั่นราคะตัณหาท่านก็สอนให้มีความมักน้อยอย่าดิ้นรนกระวนกระวายแบบกินไม่อิ่มกินไม่พอมีคนหนึ่งเมียหนึ่งสองเมียไม่แล้วสามเมียสี่เมียเข้าไป
ผู้ชายก็ตัวเก่งต่างคนต่างดีต่างดิ้นหาฟืนหาไฟมาเผาตัวเองโดยการแข่งพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าเป็นบรมสุขสำหรับเราทั้งหลายเป็นมหันตถูกเพราะการข้ามเกินธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหล่านี้เราเป็นชาวพุทธพี่น้องทั้งหลายควรจะรักใคร่ใกล้ชิดกับธรรมเหล่านี้ให้ดีเราจะเป็นที่ปลอดภัยภายในใจของเราก็ร่มเย็นเป็นสุขตะกี้นี้ก็ได้พูดถึงเครื่องอาศัยร่างกายของสัตว์โลกนั้นย่อมมีความเป็นอยู่กับอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยโลกนี้เป็นอย่างนี้แม้ตั้งแต่สัตว์เขาก็หาอยู่หากินหาที่หลับที่นอนมีรวงมีรังมีที่อาศัยมนุษย์ก็จำเป็นอย่างนั้นจึงต้องได้เสาะแสวงหา ทีนี้ส่วนจิตใจสัตว์โลกเขาสัตว์เช่นสัตว์เดรัจฉานเขาไม่รู้ว่าจะปฏิบัติรักษากันประเภทใดบ้างนี่เขาไม่รู้ส่วนมนุษย์เรารู้เฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเรารู้จักดีจักชั่วรู้จักบุญจักบาปจึงควรจะรู้จักผิดถูกชั่วดีภายในจิตใจของตนซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งบุญและบาปทั้งหลายส่วนมากถ้าผู้ไม่รับการอบรมจะมีแต่การสร้างบาปซะมากต่อมากวันนี้ก็สร้างวันหน้าก็สร้างจนกระทั่งถึงวันตายจะได้บาปมากขนาดไหนเอาอะไรมาบรรทุกก็ไม่หมดรถในโลกนี้ก็ว่าเมืองไทยแล้วเนี่ยรถที่มากที่สุดไม่มีใครเกินเมืองไทยเราเอารถหมดทั้งเมืองไทยมาบรรจุก็ไม่หมดบาปกรรมความโลภความโกรธราคะตัณหาซึ่งเราสั่งสมมันมาตลอดแล้วเอาอะไรมาขนก็ไม่หมดเพราะเราสั่งสมขึ้นเรื่อยๆนี่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ควรจะเป็นไปในจิตใจของเรากลับไม่ค่อยเหลือแลกันมีใจจึงเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของตลอดเวลาท่านจึงสอนให้ทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี่คือธรรมอันเลิศที่เราบำเพ็ญลงไปนี้กลับเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขในโลกนี้เราก็เป็นสุขเราบำเพ็ญตลอดเวลาคุณงามความดีไม่ต้องหารถไฟมาบรรทุกกันแหละจะเต้นไม่ได้หัวใจและเบาวิวหวิวบุญเต็มหัวใจไม่เหมือนวัตถุเต็มบ้านเต็มเมืองต้องหารถลากันมาบรรทุกมาเข็นกันไปไม่เช่นนั้นไม่พอกับสิ่งเหล่านั้นที่มีมากต้องมียานพาหนะมากๆ มาขนไปนี่ส่วนบุญส่วนกุศลเราจะสร้างมากมายขนาดไหนมีบุญมากเท่าไหร่จิตใจยิ่งเบายิ่งมีความผาสุกเย็นใจไม่มีอะไรเบายิ่งกว่าจิตกับธรรมได้จากความดีงามทั้งหลายที่รวมเป็นอันเดียวกันเข้าหนุนจิตใจของเราให้มีความสุขความเจริญชาตินี้เราก็เป็นสุขเย็นใจแม้สมบัติเงินทองซึ่งเป็นโลกอนิจจังมีบ้างได้บ้างเสียบ้างทั้งเขาทั้งเราอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นอารมณ์มากมายแต่เรื่องจิตใจนี่มีความสุขความเอิบอิ่มภายในตัวด้วยบุญด้วยกุศลที่สร้างมานี่ละจิตใจเมื่อได้รับความเรียกร้องให้มาอุดหนุนบำรุงแล้วก็จะมีความสุขความเจริญสงบเย็นใจเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนา อันนี้รู้สึกว่ากิเลสจะหวงแหนมากนะเฉพาะการภาวนานี้เป็นทางตรงที่จะดีดดิ้นตัวเองออกจากวัฏทุกข์ที่กิเลสครอบครองอยู่ไปได้อย่างหายห่วงเพราะฉะนั้นกิเลสจึงต้องหึงหวงเอามากมายเราจะเห็นได้ในเวลาเราจะภาวนาถ้าผู้ที่เคยภาวนาไอ้ผู้ที่ไม่เคยเลยนั้นก็สุดวิสัยขอให้ศึกษาเสียตั้งแต่บัดนี้เพื่อจะได้รู้เรื่องการรบกับกิเลสรบประเภทเมื่อกี้ลบวิธีไหนอะไรที่กิเลสหวงแหนมากการให้ทานกิเลสก็หวงแหนแต่ไม่มากการรักษาศีลกิเลสก็หวงแหนไม่อยากให้ทานไม่อยากให้รักษาศีลต
แต่การภาวนานี่เหมือนกันกับตัดคอกิเลสกิเลสเครียดแค้นมากจึงต้องบังคับบัญชาไม่ให้ผู้แสวงบุญทั้งหลายภาวนาเพื่อจิตใจอันสงบนี่อย่างนี้จึงยากมากนะเวลาจะภาวนานี่เหมือนกันกับ จูงเข้าใส่ตะแลงแตงจะประหารชีวิตนั่นแหละเพราะมันขัดมันคล้องมันยุ่งเหยิงวุ่นวายดิ้นดิ้นอยู่ภายในจิตใจนี่สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยภาวนา ทีนี้ต่อเมื่อเราได้เริ่มภาวนาฝืนภาวนาไปตามทางของศาสดาแล้ว โดยเราตั้งบทบริกรรมทำบทใดก็ได้แล้วไหว้พระพุทโธธัมโมสังโฆเรียบร้อยแล้วเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเวลาค่ำคืนที่จะหลับนั่นแหละเวลาอื่นกิเลสเอาไปกินหมดมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายวิ่งตามกิเลสที่จะวิ่งกลับมาหาอาถรรพ์ธรรมไม่ค่อยจะสนใจชิดกันแต่เวลากลางคืนไม่มีหน้าที่การงานใดจะทำเวลาจะหลับนอนนั้นขอให้ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั่งภาวนาจะนั่งพับเพียบก็ได้ขัดสมาธิก็ได้ท่าใดก็ได้ขอให้เป็นท่าที่เหมาะสมก็แล้วกัน แล้วตั้งบทธรรมขึ้นภายในใจของเราเช่นพุทโธบ้างธัมโมบ้างสังโฆบ้างมรณะนัสสติบ้างอนาปานสติบ้างตามแต่ทำเหล่านี้จะถูกจะดิบจิตใจของเรามากน้อยอย่างไรให้เรานำทำบทนั้นเข้ามาบริกรรมคำว่าบริกรรมเช่นเราบริกรรมพุทโธเขาบริกรรมว่าพุทโธพุทโธบริกรรมคำใดให้พูดย้ำๆคำเดียวอยู่ในนั้นเช่นธัมโมก็เหมือนกันสังโฆก็เหมือนกันหรือมรณะนัสสติก็มรณะนัสสติมรณะนัสสติมีสติควบคุมอยู่กับคำบริกรรมของเราทุกบทที่นำมาบริกรรมตามจริตของตนชอบแล้วเวลานั้นให้ปล่อยอารมณ์ทั้งหลายที่กิเลสมันเคยพาคิดพาปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงขณะภาวนาปัดงานทั้งหลายเหล่านี้ออกให้หมดนี่แหละการปัดงานของกิเลสนี่ก็ยากลำบากเรานึกพุทโธกิเลสแทรกเข้ามาแล้วให้นึกเรื่องของกิเลสไปเสียเรื่องโลกเรื่องสงสารซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสไปเสียหมดนึกพุทโธเลยจะไม่ได้เรื่องได้ราว เพราะฉะนั้นจึงขอให้ตั้งสติลงกับคำบริกรรมแล้วนึกพุทโธพุทโธให้สติติดแนบอยู่กับพุทโธพุทโธติดแนบอยู่กับใจไม่ให้คิดอะไรเพราะเราคิดมาแล้วตั้งแต่ตื่นนอนขณะนี้เราจะคิดเรื่องธรรมเราไม่คิดเรื่องโรคเรื่องสงสารคือเรื่องกิเลสหาเมืองพอไม่ได้นั้นเราจะคิดเรื่องพุทโธเรื่องคำบริกรรมเอาพุทโธพุทโธให้จิตติดอยู่กับคำว่าพุทโธมีสติจดจ่ออย่าให้เผลอไปไหนห้ามจิตไม่ให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นให้คิดแต่พุทโธพุทโธคำเดียวเป็นงานของจิตนี่เรียกว่าธรรมก้าวเดินงานของธรรมคือพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้ตั้งที่กล่าวมาแล้วนี้นี่เรียกว่างานของธรรมมีสติควบคุมบังคับไว้ให้จิตทำงานอยู่กับงานของธรรมคือการภาวนาของเราตั้งสติไว้ให้ดีตอนนี้ให้ระวังให้ดีนะมันจะปวดหนักปวดเบาไปนะเวลานั่งภาวนาอย่างนี้อย่างอื่นนุ้ยเฉยไม่เป็นไรพอจะภาวนาพุทโธพุทโธนี่ท้องชักจะเสียเข้ามาแล้วศีรษะปวดขึ้นมาอะไรเจ็บนั่นปวดนี่ขัดข้องขึ้นมาหมดแล้วท้องก็เสียปวดหนักปวดเบากิเลสลากไปเสียเลยไม่ได้เรื่องพุทโธไม่มีนี่เป็นยังไงให้ท่านทั้งหลายพิจารณาอย่างนี้เราจึงต้องบังคับจิตให้อยู่กับคำบริกรรมด้วยสติขอให้ท่านทั้งหลายฟังให้ดีวันนี้หลวงตาจะเปิดธรรมให้ฟังตามกำลังความสามารถ
และผู้รับฟังทั้งหลายให้พอเหมาะพอดีกันการภาวนาเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่เลิศเลอมากทีเดียว นี้เวลาเราภาวนาไม่ลดละสติกับคำบริกรรมอยู่แล้วบางรายจะปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็วจิตใจจะสงบการสงบของจิตใจมีหลายนิสัยบางนิสัยค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามาความคิดปรุงทางโลกนั้นเป็นนั้นว่าปัดไปแล้วสงบเข้ามาสงบเข้ามาจิตใจสงบแน่วนี่อย่างหนึ่งนี่เราเรียกว่างานการทำงานของธรรมทำผลให้จิตใจของเราสงบและจิตใจแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาภายในตัวเองจากงานของธรรมที่เราทำภาวนาอยู่นี้เรียกว่างานของธรรมนี้จิตใจจะสงบแน่วลงไปนี่ประการหนึ่งประการที่สองสงบนี้วูบลงไปเหมือนคนตกเหวตกบ่อก็มีตามนิสัยของแต่ละรายอะไรแต่จะสงบแบบไหนก็ตามผลคือจิตที่ได้รับนั่นได้แก่ความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ภายในใจของตัวเองและเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองคือใจว่ามีคุณค่ามีราคาสิ่งที่เราคิดเราปรุงทั่วโลกดินแดนนั้นโดยสำคัญว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีเป็นของมีคุณค่าไปหมดนั้นจะพังไปหมดจะมารวมอยู่ความมีคุณค่าภายในจิตใจที่สงบร่มเย็นนี้แห่งเดียวนี่ละเริ่มต้นที่เราจะได้เห็นใจเป็นของแปลกประหลาดใจเป็นของอัศจรรย์ใจเป็นของเลิศเลอใจเป็นของที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งใดๆในสามเดนโลกธาตุนี้มารวมอยู่ที่ใจของผู้บำเพ็ญภาวนาจากท่านแล้วเรื่องความฝังแน่นแห่งความเชื่อในความสงบของตนเองและความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของตนเองนี้จะไม่มีวันถอนแน่จิตถอนขึ้นมาแล้วความเชื่อมั่นในธรรมทั้งหลายว่ามีหรือไม่มีก็ประจักษ์ในตัวเองวันต่อไปเราก็ทำอีกแต่ขนาดที่ทำอย่าไปคาดไปหมายผลที่เคยเกิดมาแล้วแต่ผ่านไปแล้วให้ลงจิตในปัจจุบันภาวนาเหมือนเราไม่เคยรู้เคยเห็นสิ่งเหล่านั้นเลยไม่เป็นอารมณ์สัญไม่เป็นสัญญาอารมณ์กับมันให้อยู่กับคำบริกรรมเป็นปัจจุบันธรรมอย่างเดียวผลจะค่อยปรากฏขึ้นแล้วปรากฏมากขึ้นมากขึ้นแล้วรวดเร็วขึ้นตามความชำนาญของจิตที่ได้ฝึกหัดเรื่อยมาเรื่อยมาอย่างนั้นจิตจะสงบได้แน่วเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ตื่นเต้นในตัวเองมีท่านต่างหลายฟังเสียผลแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าเอามาวัดกับผลแห่งงานของโลกต่างกันเราฟ้ากับดินเราเสาะแสวงหาในงานต่างๆทั่วโลกดินแดนไม่ว่าท่านว่าเราผลได้มาก็อย่างที่รู้ๆเห็นกันนั่นแหละไม่เห็นมีอะไรเด่นภายในจิตใจเหมือนการภาวนาที่จิตใจมีความสงบแนบแน่นเข้าไปสร้างความอัศจรรย์ความแปลกประหลาดขึ้นต่อใจขึ้นแก่ใจของตนทีนี้เราก็จะเริ่มเห็นละโลกอันนี้มีอะไรสำคัญในโลกนี้ทั้งหมดเมื่อจิตได้เด่นตัวขึ้นมาแล้วจะมีความสำคัญอยู่ที่จิตดวงเดียวจิตดวงเดียวยิ่งเราจะได้เร่งความภาคเพียรภาวนาของเราให้หนักขึ้นที่ความกดทวงทั้งหลายเพราะอารมณ์ห่วงโลกห่วงสารห่วงวัตถุสิ่งของเงินทองมากน้อยนั่นจะค่อยจางเข้ามาจางเข้ามาไหลเข้ามารวมที่จิตดวงเดียวซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากแล้วจิตจะมีความปฏิภาณยินดีตลอดไปนี่แหละการสร้างความแปลกประหลาดอัศจรรย์ในตัวของเราตัวข้างเรามีอะไรมันก็มีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่ผสมกันเข้าจิตดวงนี้เข้าไปสู่ปฏิสนธิวิญญาณแล้วเป็นเจ้าของครองร่างกายนี้เข้ามาแล้วกับกิเลสกระทับถมเข้ามาคิดแบบโลกไปหมดตั้งแต่เกิดมาเรื่องของกิเลสไปหมดไปหมดไม่ว่าตาได้เห็นหูได้ยินได้ฟังทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่เขามาสัมผัสสัมพันธ์กับใจเรามีแต่เรื่องกิเลสทำงานทั้งนั้นทั้งนั้นผลที่ได้มาก็ได้บ้างเสียบ้างดีบ้างชั่วส่วนชั่วมีมากกว่าดีแต่มันก็หลอกให้มีความหวังไปเรื่อยๆหวังไปเรื่อยๆเราก็ดีดดิ้นกับมันนี่คืองานของโลกของกิเลสได้มาไม่มีอะไรเป็นสาระเลยทั้งที่ต่างคนต่างมุ่งมั่นวิ่งกับมันตลอดเวลาหาสาระที่จะได้มาอวดกันเหมือนธรรมที่บำเพ็ญปรากฏกับตนนี้ไม่มีผู้บำเพ็ญธรรมนี่พูดได้อวดได้ไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไม่ไหวเพราะประจักษ์อยู่กับใจถ้าว่าความสว่างสวัยก็ใจเป็นผู้รู้ใจก็เป็นใจของเราเองเรารู้เราเห็นประจักษ์อยู่ภายในใจประเสริฐเลิศเลอขนาดไหนใจเป็นผู้บำเพ็ญใจเป็นผู้รับผลแห่งการบำเพ็ญของตนแล้วรวมแล้วสุขในโลกนี้อะไรมีอยู่ที่ไหนไม่ได้มีอยู่ตามดินฟ้าอากาศทุกแห่งทุกโหนแต่มามีอยู่ที่ใจดวงเดียวในขณะเดียวกันเรื่องความทุกข์ที่เราดีดดิ้นทั่วโลกดินแดนผลของมันก็มารวมอยู่ที่ใจของเราได้รับความเป็นทุกข์เพราะไม่สมหวังไม่สมหวังได้มาไม่ก็ได้มาแล้วหายไปไม่มีอะไรเป็นสาระเหมือนอิตตวนตาภาวนาที่ได้ทำเป็นสาระประจำจิตใจนี่เลย นี่แหละท่านจึงสอนให้ภาวนา ที่นี่มรรคจิตเราได้อบรมมากเท่านี้บางรายจะปรากฏได้เร็วถึงไม่ปรากฏก็ตาม การภาวนานี้ได้มีอานิสงส์มากยิ่งกว่าการสร้างคุณงามความดีอย่างอื่นเป็นไหนๆจึงควรได้รับการอบรมเสมอพวกเราชาวพุทธอย่าละเหเล่ห์ร่อนเวลานี้ไม่น่าดูเลยนะเลอะเทอะไปหมดชาวพุทธของเราทั่วประเทศไทยมองดูจะแทบจะไม่ได้เอาตาธรรมที่มองดูถ้าเอาตากิเลสมองกิเลสก็ลากเข็นกันไปด้วยความหลอกลวงต้มตุ๋นเลยร้อยสรรปันคมหาวันจบสิ้นไม่ได้นั่นเป็นอย่างนั้นถ้าเอาธรรมจับเข้าไปก็มีที่ยุติคือใจดวงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างดีชั่วใจเป็นผู้ผ่านมาทั้งหมดในเวลามาถึงจุดที่จะยืนตัวได้ก็คือธรรมภายในใจนี่ยืนตัวได้เป็นหลักเป็นแหล่งได้มีความแน่นหนามั่นคงในการภาวนาต่อไป ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปคิดศาสนาของพระพุทธเจ้านี่เลิศเลอสุดยอดแล้วไม่มีอะไรที่จะเสมอเหมือนแล้วล่ะจากภาคปฏิบัติเพียงเราเรียนตามตำรับตำรานั้นไม่ค่อยสนิทใจนะเรียนไปสงสัยไปเรียนไปสงสัยไปว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์นี่ก็สงสัยตามไปด้วยตลอดเรียนจบพระไตรปิฎกความสงสัยก็ไปจบพระไตรปิฎกเหมือนกันไม่มีที่สิ้นสุดที่สิ้นสุดยุติคือให้เอาปริยัติที่เราเรียนมานั้นมากลางเป็นแบบฉบับแล้วก้าวเดินเหมือนเขาปลูกบ้านปลูกเรือนจากแผ่นก็สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมานี่เรามาปฏิบัติเราก็น้อมนึกเอาปริยัติที่เราศึกษาเราเรียนมามากน้อยมากลางขึ้นที่หัวใจกายวาจาของเราแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นเช่นท่านสอนให้ทานนี่ก็เป็นแผนที่ของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้แล้วรักษาศีลก็คือแผนที่เราดำเนินตามคือการให้ทานตามรักษาศีลตามแล้วเจริญเมตตาภาวนานี่ก็เป็นแผนที่อันสำคัญเรามากางดูใจของเราด้วยการภาวนาตั้งแต่เบื้องต้นมาที่มันดีดมันดิ้นเหมือนน้ำเชี่ยวที่สุดนั่นแหละประหนึ่งว่าคลื่นในทะเลแล้วเรากั้นด้วยฝ่ามือดีไม่ดีฝ่ามือหักไปเลยเพราะคลื่นของกิเลสมันหนักอันนี้เราตั้งลงไปตรงนี้เอาสติเข้าไปจับปั๊บกิเลสตีทีเดียวสติหายเลยหายเลยสติเป็นเหมือนกับฝ่ามือคลื่นกิเลสนั่นน่ะมันเหมือนกับคลื่นมหาสมุทรมันรุนแรงมันตีสติของเราให้ล้มเหลวความเพียรก็ไม่ได้ผลแต่อุตส่าห์พยายามสู้แล้วสู้เราไม่ถอยต่อไปก็มีคอยตั้งหลักได้จิตใจกลายเป็นจิตที่สงบต้องเย็นขึ้นมาจากการฝึกฝน
จากความสงบนี้แล้วสังความสงบนี้จะแน่นหนามันคงเข้าไปเข้าไปเรื่อยๆอยู่ด้วยเองคนเดียวก็ภูมิใจดังพระท่านปฏิบัติอัตธรรมอยู่ในป่าในเขาท่านไม่หาใครมาเป็นเพื่อนเป็นฝูงท่านอยู่คนเดียวของท่านในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาการภาวนาของท่านไม่ลดละถือสถานที่เหล่านั้นเป็นสถานที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนที่เป็นวิหารธรรมความอยู่สะดวกสบายในจิตใจของท่านด้วยการภาวนานี่แหละทีนี้จิตใจของเราเมื่อหนาแน่นเข้ามาหนาแน่นเข้ามาด้วยความดีความดีสมาธิก็มั่นคงจิตใจไม่หวั่นไม่ไหวกับสิ่งใดเรียกว่าได้หลักใจเริ่มตั้งแต่ความสงบของใจจิตใจได้หลักได้เกณฑ์แล้วที่นี่ทางท่านผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวท่านจะพิจารณาทางด้านปัญญาแยกแยะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังด้วยสติด้วยปัญญาเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปนี่แหละการภาวนาจะเบิกกว้างออกไปอย่างนี้อย่างนี้แล้วสติปัญญายิ่งมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมพิจารณาอะไรรู้เท่าตามเป็นจริงตามเป็นจริงจนจิตก้าวเข้าสู่ความเป็นเอง ของจิตก้าวเข้าสู่ความเป็นเองคืออย่างไรได้แก่สติปัญญาที่มีกำลังแล้วกลายเป็นอัตโนมัติของตนไปเรื่องความภาคความเพียรไม่ต้องได้ขับได้ใสบังคับบัญชากันเลยเพราะจิตได้เหตุได้ผลได้อัดได้ทำจากการบำเพ็ญของตนแล้วมีแก่ใจที่จะบำเพ็ญจากนั้นก็กลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติคือสติเป็นไปเองปัญญาเป็นไปเองในการแก้กิเลสทั้งหลายแก้อยู่ภายในจิตยืนเดินนั่งนอนสติปัญญาเป็นอัตโนมัติเป็นความเพียรไปในตัวนี่เรียกว่าธรรมมีกำลังแล้วจากการภาวนาเมื่อมีกำลังมากเท่าไหร่ยิ่งหมุนให้กิเลสขาดสะบั้นไปขาดสะบั้นไปความโลภตัวเก่งๆเป็นยักษ์เป็นผีความโกรธราคะตัณหาตัวเป็นยักษ์เป็นผีเลยกลายเป็นสัตว์เป็นตัวเล็กๆเล็กถูกดาบของอัดของธรรมสติปัญญาฟาดฟันหั่นแหลกไปโดยลำดับลำดานี่เรียกว่าความเปลี่ยนที่ของธรรมที่มีกำลังใจแล้วกลายเป็นธรรมอัตโนมัติกลายเป็นสติปัญญาฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติไปเรื่อยๆจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาเชื่อมโยงถึงกันกิเลสตัวเชี่ยวเหมือนคลื่นมหาสมุทรทะเลนั้นน่ะแล้วขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปฝ่ามือที่เป็นที่ต้านทานกับมหาสมุทรกลายเป็นฝ่ามือมหาสติมหาปัญญาจะเข้าไปเรื่อยๆกิเลสค่อยขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปความเห็นทุกข์ในโลกอันนี้ที่เคยผ่านมากี่กับกี่กันการเกิดแก่เจ็บตายเป็นการหาผามกองทุกข์ไปด้วยโดยตลอดมันก็มาพร้อมกันเห็นโทษด้วยกันสติปัญญาอัตโนมัติเห็นคุณค่าของธรรมที่เพื่อจะความพ้นทุกข์ก็เห็นไปณขณะเดียวกันขณะเดียวกันไม่มีคำว่าท้อว่าถอยนอกจากได้ลังเอาไว้ไม่เช่นนั้นจิตจะผ่านผลโจรทยานเพื่อความพ้นทุกข์อาจผิดอาจพลาดได้จึงต้องมีการพักผ่อนในทางสมาธิย้อนจิตที่ก้าวเดินเพื่อฆ่ากิเลสตัณหาเป็นอัตโนมัตินั่นเข้าสู่ความสงบของใจให้จิตอยู่ในความสงบได้แก่สมาธิไม่ต้องพิจารณาทางด้านสติปัญญาใดๆเวลานั้นสงบเอากำลังวังชาของปัญญาต่อไปมีความให้อยู่กับความสงบไม่ต้องกังวลกับเรื่องสติปัญญาใดๆเพื่อฆ่าเจไม่ต้องไปยุ่งให้อยู่กับจิตที่มีความสงบได้แก่สมาธินั้นเมื่อจิตได้พักตัวเต็มกำลังแล้วก็เหมือนเราก็รับทานแล้วพักผ่อนนอนหลับตื่นขึ้นมาก็มีกำลังวังชาสมควรแก่หน้าที่การงานต่อไปอีกนี่จิตเมื่อเวลาถอนตัวออกจากสมาธิคือที่พักผ่อนของจิตแล้วก้าวเดินออกสู่ปัญญายิ่งมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมและเฉียบแหลมไปเป็นลำดับ
กิเลสนี้ขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปพระหนึ่งว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมอยู่ชั่วเอื้อมเพราะความหมายมั่นปั้นมือในการหลุดพ้นอยู่ทุกขณะจิตอยู่กับใจเพราะฉะนั้นความเพียรจึง เป็นไปโดยอัตโนมัติอัตโนมัตินี่เรียกว่าธรรมมีกำลังกล้าแล้วเป็นอัตโนมัติในการแก้กิเลสตัณหาทุกประเภทไม่มีอะไรเหลือได้เลยจนกระทั่งถึงกิเลสม้วนเสือลงไปสติปัญญามหาสติมหาปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสก็ระงับบัวลงไปเหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์ล้วนล้วนกิเลสตัวใดไม่เข้ามาเกี่ยวข้องวุ่นวายอีกได้เลยเพราะกิเลสม้วนเสือหมดไปแล้วจากการบำเพ็ญภาวนานั่นแหละท่านผู้บำเพ็ญภาวนาถึงขั้นนี้แล้วเรียกว่าท่านสิ้นทุกข์แม้จะมีธาตุมีขันธ์อยู่จิตใจของท่านสิ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงเพราะสิ้นจากกิเลสตัวเป็นเหตุให้สร้างทุกข์ขึ้นมาเมื่อกิเลสตัวสาเป็นสาเหตุให้สร้างทุกข์ขึ้นมาดับโดยสิ้นเชิงลงไปแล้วภายในใจใจนี้ครองธรรมครองธรรมธาตุครองวิมุตติธรรมสง่างามครอบโลกธาตุไม่มีสิ่งใดที่จะสว่างกระจ่างแจ้งครอบโลกธาตุเหมือนใจของท่านผู้สิ้นกิเลสใจพระพุทธเจ้าใจพระสาวกอรหันต์เป็นจิตใจที่สว่างกระจ่างแจ้งกิเลสแม้เม็ดหินเม็ดทรายไม่มีติดในจิตใจเลยใจจึงได้แสดงธรรมเต็มตัวใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วสว่างจ้าไปหมดเลยนี่คุณค่าแห่งการภาวนาคือการสร้างความดีให้แก่จิตใจตามธรรมของพระพุทธเจ้าจะได้รับผลเป็นที่พอใจโดยลำดับลำดาตลอดไปเพราะธรรมเป็นธรรมเรียกว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานคือพุทธศาสนาของเรานี่แหละ นี่การปฏิบัติตนเมื่อเราตั้งหน้าตั้งตาทำไม่ว่างานทางโลกทางธรรมด้อมได้ผลไปโดยลำดับเช่นเดียวกันเขาสร้างโลกสร้างสารเขาก็มีผลเขาจึงทำกันได้ถ้าสร้างลงไปไม่มีผลใครจะไปขยันสร้างมันให้เสียเวล่ำเวลามีสร้างอาจสร้างธรรมก็มีผลเป็นลำดับลำดาจึงขอให้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปประดับตนเองประดับครอบครัวเย่าเรือนประดับหน้าที่การงานสังคมต่างๆทั่วแดนไทยเราซึ่งเป็นลูกชาวพุทธให้นำธรรมนี้ไปประดับตนอย่าให้มีแต่กิเลสเอามูดเอาคูดไปพอกเต็มหัวใจแล้วก็แสดงออกมาทางกายวาจาความประพฤติหน้าที่การงานเป็นความสกปรกไปหมดกิเลสทำโลกให้โสกปลุกทำโลกให้วุ่นวายทำโลก ให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนส่วนธรรมท่านไม่มีมีตั้งแต่ความสงบเยี่ยมตัวอยู่ถึงไม่สิ้นกิเลสแต่เป็นผู้รักใคร่ใฝ่ธรรมแล้วย่อมไม่ค่อยผิดพลาดอะไรง่ายๆนะยิ่งเป็นผู้นักภาวนาด้วยแล้ว การทำทุกสิ่งทุกอย่างภายในใจของเราที่บรรจุธรรมจากการภาวนาไว้อยู่ในตัวนี้แล้ว เราจะผิดพลาดประการใดจิตนี้จะสะเตือนจะเตือนจะกระซิบกระซาบหรือเตือนบอกว่าสิ่งนั้นไม่ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำเช่นผู้ที่มีจิตใจที่เป็นธรรมดังที่ท่านว่าพระโสดานั้นพระโสดานี่เป็นผู้มีศีลโดยหลักธรรมชาติโดยไม่ต้องไปรับกับผู้หนึ่งผู้ใดเลยนี่คือท่านเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อมรรคผลนิพพานเข้าฝังใจแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์ในการจะสร้างกรรมพูดง่ายๆถึงไม่บริสุทธิ์ภายในใจแต่การสร้างกรรมชั่วนั้นท่านบริสุทธิ์ท่านไม่ทำเลยพระโสดาขึ้นไปโสตะแปลว่ากระแสแห่งพระนิพพานแห่งอัตแห่งธรรมเข้าถึงใจแล้วคนที่เชื่อธรรมอย่างถึงใจแล้วนั้นย่อมไม่ทำความชั่วช้าละมกทางที่เคยทำมาตัวเองที่เคยทำมาแล้วแต่เวลาจิตใจเข้าถึงอัดถึงทำแล้วมีความขยะแขยงในการทำของตนแล้วต่อจากนั้นก็ไม่ยอมทำอีกเลยดังพระโสดาท่านนั้นนี่เรียกว่าผู้ถึงธรรม
เชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อนรกสวรรค์นิพพานตลอดถึงเปรตผีประเภทต่างๆท่านเชื่อตามพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยนี่เรียกว่าพระโสดา ทีนี้ผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระเจ้าพี่ที่มีสูงกว่านั้นย่อมความเชื่อย่อมฝังลึกฝังลึกและความรู้ความเห็นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วแก่สัตว์โลกที่ตาบอดหูหนวกไม่มีใครเชื่อแต่ผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระเจ้าย่อมเปิดแสงสว่างขึ้นจากจิตตภาวนาของตนจากธรรมของตนที่รู้ตัวเห็นเป็นความสว่างสวัยขึ้นมาเรื่องบาปเรื่องบุญเชื่อแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เปรตผีประเภทต่างๆเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นรกสวรรค์นิพพานเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มหัวใจท่านคือเราก็รู้พระพุทธเจ้ารู้ตามภูมิของศาสดาองค์เอกพระสาวกทั้งหลายก็รู้ตามภูมิของศาสดาเป็นสักขีพยานกันได้นี่แหละจึงเรียกว่าธรรมสดสดร้อนร้อนเช่นบาบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเป็นธรรมสดสดร้อนร้อนด้วยกันหมดแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยจืดจางว่างเปล่าไม่เคยเน่าไม่เคยแฟะไม่เคยคือเคยล้าสมัยดังกิเลสมันโจมตีตลอดมานะเป็นธรรมสดสดร้อนร้อนนั่นแหละขอให้พากันปฏิบัติให้ ในอัตในธรรมตัวของเราเองนี้เวลานี้เราก็ฆ่าตามกำลังของเราที่มีเจเดว่ามีคุณค่าหนึ่งคุณค่าแห่งมนุษย์มีเหนือสัตว์เนี่ยแล้วคุณค่าแห่งมนุษย์ด้วยกันก็มีเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันต่างกันนี่เป็นคุณค่าอันหนึ่งแต่คุณค่าในธรรมที่มีอยู่ในจิตใจนี้ยิ่งสูงส่งยิ่งกว่าคุณค่าทั้งหลายที่เราครองตัวอยู่นี่ให้ขอให้ปฏิบัติคุณค่าอันนี้จะไม่มีการกระทบกระเทือนไม่มีการเย่อหยิ่งจองหองเหมือนคุณค่าที่โลกสมมุติให้เสกสรรปั้นยอว่าเป็นชั้นนั้นชั้นนี้หรือเป็นเจ้าเป็นนายชั้นนั้นชั้นนี้สูงไปเรื่อยๆอันนี้ย่อมทำคนให้ลืมตัวได้นะนั่นว่าถูกเสกสรรขึ้นไปเรื่อยๆความสิ่งที่จอมปลอมมันก็แฝงเข้าไปถ้าว่ายศก็เลยเป็นยศกาฝากแสงก็แฝงเข้าไปอำนาจก็กลายเป็นอำนาจป่าเถื่อนไปทำอะไรก็อาศัยอำนาจของตนแล้วอำนาจนั้นกลายเป็นอำนาจป่าเถื่อนไปทำสุ่มสี่สุ่มห้าทำความเดือดร้อนแก่ส่วนรวมเพราะไม่มีธรรมในใจแล้วสูงไปเท่าไหร่ทิฏฐิมานะก็ยิ่งสูงโจดฟ้าแล้วทำอะไรก็ถือว่าเรามีอำนาจเรามีอำนาจเอาอำนาจป่าเถื่อนนี้ไปทำลายโลกที่ส่วนรวมทั้งหลายซึ่งมีทั้งผู้ดีผู้ไม่ดีให้ได้รับความกระทบกระเทือนเดือดร้อนนี่แหละความไม่มีธรรมในใจถ้ามีตั้งแต่โลกล้วนๆแล้วเรียนมาก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์นอกจากจะมาเป็นเครื่องมือให้เกิดทิฏฐิมานะเราทำความชั่วช้าลามกไปได้มือสกปรกไปได้นะถ้ามีธรรมในใจแล้วมือนี่จะสะอาดเคลื่อนไหวไปไหนตัวของตัวก็เป็นตัวของตัวเต็มตัวแสดงออกจากตัวที่มีธรรมแล้วย่อมเป็นคติตัวอย่างแก่ผู้เข้ามาเกี่ยวข้องได้ดีอย่างเช่นเป็นผู้ใหญ่อย่างนี้เป็นผู้ใหญ่มีอาจมีธรรมมีอำนาจมากมีธรรมแฝงเข้าไปมากเหมือนกันอย่างนี้ไปที่ไหนคนเคารพนับถือกราบไหว้บูชาเป็นขวานตาขวานใจตลอดไปถ้ามีธรรมเข้าแฝงถ้าไม่มีธรรมเข้าแฝงเขาก็แบบว่ามันเป็นเรื่องแบบรูปหน้าปะจมูกแล้วเกรงอกเกรงใจกันอย่างงั้นๆกิเลสมันสนุกทำงานขั้นเวลามาพบกันต่อหน้าก็จบไปแจงเลียแข้งเลียขาถ้ากลับออกไปรับหลังแล้วมันจะขโมยด่าถึงโคตรพ่อโคตรแม่ก็ได้นี่เรื่องคนไม่มีธรรมทำตัวให้เสียหายถ้าคนมีธรรมแล้วไม่ว่าที่แจ้งที่รับ เป็นที่เคารพนับถือของคนตัวไปเพราะฉะนั้นเราอยากให้เมืองตัวของเราเจริญให้เมืองไทยเราเจริญขอให้ท่านต่างหลายเป็นผู้มีความเคารพในอัตในธรรมนำธรรมเข้าไปเป็นเครื่องปฏิบัติกฎหมายบ้านเมืองนั้นต่ำกว่าธรรมทำมีความละเอียดยิ่งกว่านั้นเราจะรู้สึกตัวของเราว่าทำผิดทำเนี่ยมากน้อยเพียงไรจิตใจของเราที่มีธรรมอยู่ภายนั้นจะสักจะสักจิตและจะเตือนบอกเราเอง
โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นผู้ใดมาเตือนบอกธรรมของตัวเองที่อยู่ในใจนะจะเตือนบอกธรรมอย่างนั้นไม่เหมาะธรรมอย่างนี้ไม่เหมาะธรรมเช่นนั้นเหมาะธรรมเช่นนี้เหมาะธรรมจะเตือนไปเรื่อยๆนี่ถ้าผู้มีธรรมในใจทำอะไรไม่ค่อยผิดพลาดเป็นที่ชุ่มเย็นแก่ผู้น้อยที่มาอาศัยกลายเป็นร่มโพล่มใสต้นหนึ่ง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 สำหรับผู้ใหญ่ที่ปกครองบ้านเมืองไปได้โดยไม่ต้องสงสัยยิ่งขอให้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองมีหน้าที่การงานมีอำนาจวาสนาต่างกันแล้วก็ขอให้มีธรรมเข้าไปแทรกไปแทรกผู้ใหญ่ผู้น้อยให้มีธรรมแทรกด้วยกันแล้วหน้าที่การงานก็จะสะอาดแล้วการดำเนินหน้าที่การงานใดๆก็จะไม่แสลงหูแสลงตาผู้อื่นคำว่าผู้อื่นก็ผู้น้อยก็รู้ได้ผู้ใหญ่ทำผิดอย่าว่าแต่ผู้ใหญ่ทำผิดผู้น้อยโง่เขลาบอกปัญญาผู้น้อยก็มีหูมีตารู้ได้เหมือนกันจึงต้องให้พากันระมัดระวังขอให้นำธรรมเข้าไปเป็นเครื่องปรุงกับใจเสมอสมนามว่าเราเป็นเราเป็นชาวพุทธชาวพุทธถ้าได้นำธรรมออกไปปฏิบัติเป็นฆราวาสแห่งชาวพุทธก็ตามพระแห่งชาวพุทธลูกศิษย์ทศกัณฐ์ก็ตามจะงามหูงามตาฆราวาสปฏิบัติตนตามหลักของฆราวาสงามหูงามตาหน้าที่การงานมีความสม่ำเสมอสะอาดสะอ้านไปพบกันที่ไหนเห็นกันที่ไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันนี่ล่ะทางพระเราก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติงามหูงามตางามหัวใจเราแล้วงานการปฏิบัติของเราแล้วคนอื่นเห็นก็งามตาถ้าเลอะเทอะเหยียบย่ำทำลายพระพุทธเจ้าคือทำลายธรรมวินัยแล้วก็เท่ากับเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปที่ไหนโสกปรกรกรุงรังตัวเองก็ไว้ใจตัวเองไม่ได้แล้วคนอื่นเขาจะไว้ใจได้ยังไงไม่มีใครไว้ใจได้เพราะนั้นจึงทำตัวเองให้เป็นที่แน่ใจไว้ใจตัวเองได้แล้วไปที่ไหนหากเป็นที่ไว้ใจของคนอื่นได้เองเพราะความดีอยู่กับเราความชั่วอยู่กับเราถ้าความชั่วอยู่กับเรามักแสดงความชั่วให้แสดงหูแสดงตากระทบกระเทือนของผู้อื่นจนได้นั่นแหละถ้าเป็นผู้มีธรรมภายในใจแล้วไปที่ไหนชุ่มเย็นภายในตัวคนอื่นเห็นก็เคารพเลื่อมใสกราบไหว้บูชาเนี่ยนี่เราพวกเราเป็นชาวพุทธไม่ว่าเป็นเจ้าเป็นนายเป็นราษฎรประชาชนธรรมดาขอให้มีธรรมตามขั้นตามภูมิของตนเถอะแล้วบ้านเมืองของเราจะสงบร่มเย็นเป็นฝั่งมีฝั่งมีฝาเพราะพุทธศาสนาไม่เคยสอนผู้ใดให้ผิดพลาดให้ผ่านผู้ที่ปฏิบัติตามลงนรกเอาไว้กี่ไปเข้าคุกติดคุกติดตารางอย่างนี้ไม่เคยมีไอ้พวกที่ติดคุกติดตารางเต็มอยู่ในเรือนจำนั่นคือผู้ที่อวดดีอวดเก่งว่าเขาจะจับไม่ได้นั่นแหละเท่าตัวทำผิดแต่แท้งก็แล้วเขาจะไม่เห็นยังไงเล่าเจ้าของเห็นอยู่ถึงเขาจับไม่ได้คราวนี้คราวหน้าเขาก็จับได้จนได้นั่นแหละการชั่วนี้นัตถิโลเกละโหรามะนามะความลับไม่มีในโลกใครไม่เห็นเราก็เห็นใครไม่รู้เราก็รู้เขาไม่ทำเราก็ทำอยู่ไม่ว่าที่มืดที่แจ้งมันเปิดเผยอยู่กับเราผู้ทำดีทำชั่วนั่นแหละท่านทำผู้ทำดีก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่ในป่าในเขาใครไปเห็นท่านท่านเป็นศาสดาขึ้นมาได้นั่นที่แจ้งที่ลับมันอยู่กับคนไม่ได้อยู่กับดินฟ้าอากาศมืดแจ้งอะไรมันอยู่กับคนให้พยายามรักษาตัวของเราทุกคนมันจะได้เป็นสิริมงคลนะพวกเราเป็นชาวพุทธอย่าให้เมืองนอกเขาดูถูกเหยียดหยามชาวพุทธเราให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติด้วยความเป็นชาวพุทธให้พากันรักษาการให้ทานเป็นพื้นฐานอย่างชาติไทยเราเป็นที่ชมเชยสรรเสริญด้วยมาแต่การรักษีสาสีนี่รู้สึกว่าน้อยลงมากแต่การภาวนานี่รู้แทบจะไม่มีนะอันนี้ขอให้ฟื้นหลักพุทธศาสนาขึ้นมาปฏิบัติเป็นยังไงเมืองไทยของเราเมื่อตั้งตัวปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาแล้วจะล่มจมชิบหายไปไหนจะเป็นที่ดูถูกเหยียดหยามของผู้ใดก็ขอให้มาบอกหลวงตาบัวนะหลวงตาบัวจะพาไปฟาดหน้าผากมันให้มันแตกไปหมดเลยทำอะไรๆมันก็ยังไม่ยอมฟังเสียงพวกหูหนวกตาบอดนี่ว่างั้นเลยตีแล้วถึงบอกนะแล้วเพราะคนหยาบต้องเป็นอย่างนั้นขอให้ทำดีเถอะคนเราไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระว่าเนรขอให้ตั้งตัวอยู่ในศีลในธรรมในกรอบของพระของเนรของคารวะญาโยมคารวะก็ศีล5เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว
ควรจะนำไปปฏิบัติให้เป็นสิริมงคลแก่ตนของตนและฝ่ายพระเราก็เรียกว่ามีศีลเต็มตัวแล้วถ้าไม่ทำลายศีลของตนให้เป็นพระขาดบาดขาดตาเต็มไปเสียเท่านั้นก็จะเป็นพระโดยสมบูรณ์ศีลธรรมก็จะเกิดขึ้นจากการระมัดระวังนี้อุตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปไม่มีใครเกินพระผู้มุ่งอัดมุ่งทำถ้าไม่มีหิอุตปะเสียเดียวก็เป็นเทวทัตในผ้าเหลืองเหมือนกันนี่แหละการแสดงธรรมวันนี้ก็รู้สึกว่าซาบซึ้งในจิตใจของท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์พยายามมาและสละเวลาหน้าที่การงานมาฟังอัดฟังธรรมหลวงตาจึงได้เทศนาว่าการให้ฟังตามกำลังทั้งผู้มาฟังทั้งผู้เทศนั่นเนี่ยการเทศนาว่าการนี้มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงไปตลอดถ้ามีขนาดไหนที่ควรจะแสดงขั้นใดขั้นใดนี้มีความพร้อมเสมอในหัวใจนี้หลวงตาได้ปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนกระทั่งถึงว่าหายสงสัยพุทธศาสนาของเราไม่มีอะไรเป็นที่สงสัยคือตลาดแผงนับมรรคผลนิพพานตลอดไปนั่นเองถ้ามีผู้ปฏิบัติตามอยู่แต่ถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติตามอยู่ก็เป็นเศษเป็นเดนเป็นกระดาษเศษอยู่งั้นน่ะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีคุณค่าเหมือนแร่ธาตุต่างๆมีแร่ทองคำเป็นต้นจมอยู่ในดินขยับย่ำไปมาอยู่อย่างนั้นแหละถ้ามีผู้เฉลียวฉลาดไปขุดค้นขึ้นมาแร่ธาตุต่างๆย่อมเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตามเต็มกำลังของมันนี่พุทธศาสนายิ่งเป็นธรรมชาติที่เลิศเลยเวลานี้จมอยู่ในหัวใจเราให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาเหยียบทำในใจของเราทำเลยหาที่แสดงตัวไม่ได้แล้วคนจึงเลอะเทอะไปเต็มบ้านเต็มเมืองความโลภก็มากความโกรธก็มากราคะตัณหาก็มากไม่มีขอบเขตเหตุผลอะไรเป็นเครื่องประกันตัวเลยเพราะไม่มีธรรมในใจเลอะเทอะเป็นหมดขอให้ยั้งตนเองทุกๆคนผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้รักษาตนต้องฝ่าฝืนความชั่วช้าละโมบที่เคยทำมาแล้วก็งดได้ทำไมจะงดไม่ได้เราทำแล้วยังทำได้การงดทำไมจะงดไม่ได้งดได้ทั้งนั้นถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าเสียอย่างเดียวเราทำได้พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเลิศเติมมาแล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่ออะไรความโลภความโกรธราคะตัณหาซึ่งเป็นคลังกิเลสนี้มันทำใครให้เลิศเลยที่ไหนไม่เคยมีไม่มีมีแต่ทำเท่านั้นแหละทำผู้ปฏิบัติให้มีความสุขความเจริญในชาตินี้เราก็สงบเย็นใจเพราะเราปฏิบัติตัวของเราอย่างสมบูรณ์ด้วยอาจด้วยธรรมไปชาติหน้าก็ราบรื่นดีงามสวรรค์พรหมชั้นพรหมโลกนิพพานสร้างมีไว้เพื่อใครก็มีไว้เพื่อคนดีนรกอบายมีไว้สำหรับคนชั่วโดยหลักธรรมชาติของธรรมชาตินั้นๆเช่นนรกอเวจีสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีโดยหลักธรรมชาติไม่มีใครตกแต่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาพระองค์ใดก็มาเจอมาเห็นสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่แล้วอันใดที่เป็นพิษเป็นภัยก็นำมาบอกสอนสัตว์โลกว่าอย่าทำสิ่งนี้เป็นทางแห่งความไม่ดีและเป็นทางแห่งนรกอเวจีให้ทำของดีของดีนี้เป็นทางแห่งความสุขความเจริญทางสวรรค์นิพพานท่านก็สอนทุกแง่ทุกมุมเพราะนำสิ่งที่ท่านทรงรู้ทรงเห็นแล้วมาสอนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนแบบเดียวกันท่านไม่ได้มาอุตริสอนเหมือนกิเลสนะกิเลสเนี่ยมันอุตริเต็มทีเดียวเห็นว่าไม่เห็นดูว่าไม่รู้ขโมยถ้าเขาไม่จับตัวไม่ได้ก็บอกว่าข้าไม่ได้ขโมยเนี่ยกิเลสเป็นอย่างนั้นนะส่วนธรรมนี่เปิดโล่งไปเลยผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชั่วจึงเรียกว่าธรรมโลกทั้งหลายตายใจกันได้แต่กิเลสนี่สายตาของธรรมตายใจไม่ได้เลยเป็นข้าศึกต่อสัตว์โลกเป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นอย่างยิ่งเดียววันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาและธาตุขันธ์วันนี้มีทุนกระหม่อมฟ้าหญิงท่านอุตส่าห์เสด็จมาเป็นร่มโพล่มใสเป็นประธานของเราท่านเป็นผู้ใหญ่เราควรจะถือเป็นคติตัวอย่างสำหรับปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีเดินตามรอยพระบาทท่านไปเราจะเป็นคนดีคนดีตามกันไปเรื่อยๆนั่นแหละถ้าเป็นคนชั่วก็แหวกแนวเอาละการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายโดยทั่วกันเถอะ
และลำดับต่อไปจะเสด็จไปทรงประเคนจตุปัตตัยทายธรรมถวายพระธรรมวิสุทธิมงคลครับเออทองเออดังนั้นระวังนะเออเออดีแล้วเขานี่ทองเราจะได้เขามากเลยนะตันกว่านะตั้งก็เป็นร้อยๆขึ้นไปเลยแล้วดอลลาร์เราก็จะได้ 500,000 เท่านี้นะส่วนทองคำนี้ยังไม่ได้รวบรวมมีแต่คงไม่ต่ำกว่า 1,200 หรือ300ขึ้นไปนี่แหละทองคำเนี่ยตอนนี้เอาหนักมากอยู่นะมันนี่ก็เดชะพี่น้องชาวไทยเราเป็นความพร้อมเพรียงสามัคคีกันตลอดมาไม่เคยขัดเคยแย้งนะรู้สึกว่าดีมากนะเออวางที่ตรงเออวางนั่นก็ได้เนี่ยเออวางตัวนั้นเลยก็ได้นะเออดีแล้วเป็นยังไงล่ะฟังเทศวันนี้เป็นยังไงฟังเทศวันนี้เป็นยังไงเนื้อดีมากเป็นรู้สึกซาบซึ้งก็แค่อย่างนั้นแหละนี่จะอนุโมทนาเลยนั่นเอามาแล้วออกมานั่นนะอนุโมทนาลำดับต่อจากนี้นะครับจะอนุโมทนาให้พรอัครราชกุมารีจะยะถาวาริวาหาปุราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสาเพภูเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังภวะตุสาพมังขลังราคานตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตมสักครู่นะครับบริเวณลานพระศรีมหาโพธิ์ก็จะมีชาวบ้านจะมาทำการทอดพระป่าช่วยชาติถวายแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนะครับเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่ขณะนี้นะครับเป็นการถ่ายทอดสดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและทรงสดับพระธรรมเทศนาจากพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวขอไปครับหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณบริเวณลานพระศรีมหาโพธิ์พุทธมณฑล
ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับพุทธศาสนิกชนในการปฏิบัติธรรมและสักการะพระศรีมหาโพธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าผู้รับเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะครับกำลังเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จกลับครับเรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงประวัติคร่าวๆของต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับที่นำมาปลูกในประเทศไทยนี้เป็นหน่อของต้นพระศรีมหาโพธิ์จากสังเวชนิยสถานณพุทธคยานสาธารณรัฐอินเดียในเดือนมกราคม2545นางลีลากฤษณามุริติโอนัปปาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยได้ขอพระราชทานพระบรมราชวรโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งนำมาจากพุทธคยานสาธารณรัฐอินเดียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับสั่งให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็นผู้แทนพระองค์ในการรับหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2545เวลา 15:00 นณพระตำหนักใหม่สวนจิตรดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจัดหาพื้นที่เหมาะสมเพื่อปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์และนำข้อมูลทูล9ถวายเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยนะครับและวันที่19ตุลาคม2545สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจัดนำข้อมูลสถานที่เตรียมปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยให้จัดปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมแห่งนี้ครับขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จกลับครับตอนนี้นะครับเวลาของการถ่ายทอดสดก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วทั้งผมรวมถึงคุณกิติศักดิ์ตู้ทองและก็ทีมงานถ่ายทอดสดทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ